กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันละอองติยะไพรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายวันนี้ดิฉันขอหารือท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมานะคะพี่น้องประชาชนขาดน้ำอุปโภคบริโภคและดิฉันเองและชุมชนก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าเราจะทำอย่างไรแล้วก็ในผู้ใหญ่บ้านหมู่ของตำหมู่บ้านดงสุวรรณแม่บ้านผู้ใหญ่บ้านชื่ออรทัยอรินทสายเนี่ยนะคะบอกว่าอยากทำฝายชะลอน้ำที่บ้านดงสุวรรณตำบลสันทรายอำเภอแม่จันทน์จังหวัดเชียงรายดิฉันก็อยากจะขอให้ทางกระทรวงทรัพย์หรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยออกแบบและสำรวจว่าเราจะสามารถที่จะทำฝายชะลอน้ำนี้ได้หรือไม่อันที่สองนะคะเรื่องการจุขุดเจาะน้ำบาดาลที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงนะคะส่วนใหญ่เป็นเขตป่าและช่วงที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณที่รัฐบาลได้ผ่านไปยังอบต.เนี่ยนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยผ่านไปแต่ไม่สามารถทำได้เพราะเป็นเขตป่าที่ฉันอยากจะให้กระทรวงทรัพยากรหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะขอให้ไปช่วยสำรวจหน่อยนะคะว่าเราจะสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้อย่างไรเพราะตำบลอำเภอแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเป็นเขตอำเภอที่มีต้นน้ำมีต้นทุนน้ำเวลาหน้าฝนเนี่ยเราไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้และอันที่สองพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ท่อนะคะไปกักน้ำแล้วก็ไปที่ต้นน้ำเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็จะมีท่อเยอะแยะมากมายที่จะเข้าในแต่ละหมู่บ้านกระจายไปก็ทำให้น้ำเนี่ยได้มีความสูญเสียเพราะว่าเราไม่สามารถเก็บน้ำได้วันนี้ดิฉันอยากให้เราทำเป็นระบบอะค่ะว่าเราสามารถที่จะเก็บน้ำไว้ใช้บริหารจัดการน้ำต้นน้ำให้ดีอย่างไรเพราะอำเภอแม่ฟ้าหลวงเองเนี่ยเป็นอำเภอที่มีนักท่องเที่ยวมากและส่วนใหญ่ฤดูแล้งเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะแล้วขาดน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยก็ทำให้ประชาชนที่เราสนับสนุนท่องเที่ยวเนี่ยค่ะขาดรายได้ค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะครับ